ลบได้นะหลบได้นะคุณตายไปสิกูยังไม่ทำอะไรเลยสองสกิลคือหัวแตกไปละเกินฟูมุยปันส่วนไปแล้วกันแตกคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บโอเคครับตอนนี้เรามาต่อจาก2 EP ที่แล้วเวทีพี่เล่นดาบเซตไม่ใช่เล่นดาบสีที่เรียกของเซตสีม่วงกับสีเหลืองไปนะครับและในวันนี้เราจะมาเล่นเซตสีแดง ซึ่งบอกเลยว่าเซตสีแดงนะครับมันมีหายากมากนะในบล็อกฟุตเนี่ยมันมีแค่ดาบของแต่งนี่ไม่รู้ว่ามีอันไหนสีแดงบ้างนะครับส่วนมากก็มีแต่สีม่วงเว้ยสีแดงที่มีน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ยากมากๆแน่นอนสีแดงอย่างแรกที่พี่นึกได้ก็คือเลือดกูคือกูต้องต่อยปากว่างั้นเอ้ยไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ตีเหลืองก็เซตสีแดงนะครับเรามาดูฝั่งของดาบก่อนเลยนะครับมันจะมีอะไรบ้างเว้ยมันมีใบมีดดำละหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็เป็นดาบนะส่วนมากนี่จะเป็นดาบนะครับส่วนพวกของแต่งหมวกแว่นตาอะไรอย่างงี้เนี่ยไม่น่าจะใช่นะครับไม่มีในสีแดงอะไรเห็นไหมมีแค่ดาบซึ่งมีแค่ดาบเว้ยเป็นสีแดงอ่ะเกินปุยมุยคลิปนี้เป็นสีแดงนะครับส่วนคลิปหน้าพี่ขอเป็นสีฟ้าละกันเว้ยคลิปนี้ขอเป็นสีแดงก่อนละกันเพราะสีแดงมันค่อนข้างที่จะเล่นได้ง่ายนะครับกูเล่นยากมา2เกมแล้วกูขอเล่นง่ายสักเกมเป็นไรไปแล้วก็ฝั่งของผลนะครับไม่มีนะฝั่งผมไม่มีอันไหนสีแดงเลยนะไม่มีอ่ะมันไม่มีของสีแดงอ่ะทุกคนเอาไงดีวะกูไม่ใช้ผลละกันไม่ใช้ผลมันเอาตรงไหนเอาผลออกตรงไหนวะมันต้องกลับไปรีใช่ปะเอาเป็นว่าพี่ขอใช้ผลยางแล้วกันนะไอ้เหี้ยมีเหมือนไม่มีแล้วกันนะผลยางก็มีเหมือนไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเว้ยเพราะว่าแว่นตาพี่ก็ไม่ได้ใส่นะครับว่าแว่นตาเป็นสีม่วงไงตาก็ไม่ได้ใส่มาปืนก็ไม่มีนะครับเล่นแต่ดาบกับหมัดเพียวๆไอ้เหี้ยแบบเกมเนี่ยเพราะฉะนั้นก็กดไลค์เยอะๆนะครับคลิปนี้และอย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยนะครับขอบคุณ 280,000 ครับเราจะถึง 300,000 ไลค์อีกตั้งนานเย็ดไหมเฮ้ยเอาหรอฮะเอาหรอนี่ขนาดไม่ได้เล่นผลนะเนี่ยมันก็จะเอากันเลยอ่ะแบบไม่ทักทงทักทายเลยเลยอ่ะไม่ค่อยชินว่ะทุกคนเพราะว่าเราไม่มีปืนไงถ้าปืนพี่น่าจะชินกว่านี้แต่ไม่เป็นไรอันนี้ได้อยู่สอนสกิลก็ใส่ได้วะเกลือเฟี้ยวเลยแล้วกันมาฝืนสังขารนี้นะครูมาเฮ้จะตายละขอสักการ1คิววันนี้เปิดเกียร์2เอ้ยไม่ได้เราบอกเราจะไม่ใช้ผลนี่ว่ะแต่ไม่เป็นไรพี่รู้ว่าน้องๆเนี่ยนุ่มโลมไม่ใช่เหมือนเดิมเราควรจะพูดเพื่อหลบได้นะโทษทีหลบได้นะมันได้ตรงไหนวะน่ะสกิลไม่โดนเลยปึ๊บมาดิเฮ้ยยิ่งเคยหลบได้ไงอ่ะมึงจะเก่งกันไปละโอ้ยเหี้ยเย็ดเย็ดตึงมันเปิดไอ้คีเป็นงงว่ะเราไม่มีปืนแล้วแบบเล่นงงๆเนี่ยไม่รู้อ่ะทุกคนเนี่ยไม่มีปืนแล้วมันแบบเล่นแบบงงๆอื่นๆแบบพี่งงมากเลยตอนเนี้ยแล้วมันก็ไม่กล้าเข้านะที่แบบมันมีทั้งปืนพิษมีทั้งอะไรแต่ก็ไม่กล้าเข้าโอ้ยโดนนี่ไงมาดิโอ้ยสกิลไม่เดินสกิลไม่ถึงไอ้สิวายอะไรเหรออุ้ยไม่โดนอีกกระติ๊ดเดียวเพื่อนเลยอ่ะเหลือไว้ทำไมอ่ะหนีเก่งเฮ้ยมันถึกมากเลยอ่ะพี่ว่ามันเผาเงือกแน่นอนเลยใช่ปะน่าจะเผาเงือกนะครับเพราะมันถึกมากเลยเว้ยแบบตีแทบไม่เข้าเลยอ่ะเอาดิหลบได้นะคุณมันเผาเลยอ่ะไอ้เหี้ยโคตรถึกอ่ะแบบตีแทบไม่ตายเลยอ่ะคือโยลุกูก็ตีแทบไม่เข้าอ่ะคุณเล่นสายเลยฟาเกนฆ่าตัวตายดีกว่าไอ้เหี้ยโง่ชิบหายเลยไอ้สัตว์คือน้องๆไม่บอกพี่อ่ะว่าพี่ไม่สายผลอ่ะไม่มีใครเตือนพี่สักคนอ่ะกูชอบไปทำไมกูก็ว่ากูฝันไปเข้าเลยไอ้ยัดแป้งพี่ก็ว่าพี่ฝันใครไปเข้าเลยน้องก็ไม่เตือนพี่เลยอ่ะเลวจริงๆไม่โทษหนูไม่ได้กูต้องโทษตัวเองว่าโง่จริงๆไอ้เหี้ยน้องไม่เตือนพี่เลยอ่ะกูก็ฝันตั้งนานไอ้ชิบหายแม่งไม่ตายสักทีงงจังจริงๆเลยพี่ก็ว่าโยรุมันเบาจังโอเคมาเพื่อนมันมีอะไรสีแดงบ้างอ่ะพี่ลืมแล้วหมัดปะหมัดมังกรนี่ไม่รู้ว่าสีแดงหรือเปล่านะครับอันนี้ค่อยแรงหน่อยครึ่งหลอดไปทีพ่อหนุ่มอันนี้แรงจริงอันนี้แรงเวอร์เลยอ่ะเล่นโยลูปเพียวมันก็จะเล่นยากอย่างนี้เว้ยใครที่เคยเล่นก็น่าจะเข้าใจดีนะครับส่วนมากก็จะเป็นแบบผู้เล่นใหม่แหละที่เคยเล่นอย่างเงี้ยตายไปสิกูยังไม่ทำอะไรเลยสองสกิลคือหัวแตกไปละเกินปืนมุ้ยตัวสลายอ่ะแค่นั้นแหละมันเป็นที่หดเกินไม่จะโม้หรอกแต่พี่มันคือความจริงเว้ยข้าวหัวพี่ก็ตั้ง 30M อ่ะแล้วมันก็เลยแบบชิลเดี๋ยวจะหาว่าฟุกเดี๋ยวพี่เอาฝั่งมารีนมาล่าก็ได้หาพี่ฟุกเลยเดี๋ยวน้องจะแบบพี่ฉันแม่งเล่นฝั่งโจรปะวะแม่ข้าวหัวตั้งเยอะโกงก็โกงอะไรเงี้ยมาดูแหกตาดูนะมาเล่นหน่อยดีมาคัมมอนเบบี้คัมมอนสวยเดี๋ยวสักครึ่งคลิปนะครับเดี๋ยวที่ไปเล่น3ดาบไว้เพราะว่า3ดาบนั้นก็เป็นสีแดงแล้วนะครับของสีแดงในเกมนี้มีไม่ค่อยเยอะเว้ยพี่ก็เลยแบบเอามาไม่หมดเลยแล้วกันนะครับมันมีแค่2อันแหละที่เป็นสีแดงแล้วจะเป็นแบบสีม่วงกับสีเหลืองค่อนข้างเยอะนะครับแต่สีเหลืองพี่ก็ยังเล่นไม่ครบเว้ยพี่ต้องไปหาเล่นไล่เล่นให้ครบละจะได้แบบครบคอนเทนต์อะไรเงี้ยมึงไม่เปิด PP ไหนมันเปิดปะวะไม่เปิดซิปหายแล้วทำไมเมื่อกี้มันตีไม่เข้าอ่ะ
แล้วกูเป็นยางแล้วเว้ยมึงตีกูเข้าได้ไงอ่ะงงคือเราก็เป็นยางอ่ะมึงตีเราเข้าได้ไงอ่ะทุกคนตีกูเข้าได้ไงมึงเปิดโปหรอเปิดโปหรอร้องโปบ่อยไม่ได้เหี้ยเดี๋ยว FC ร้องหาหมอแจ็คชิบหายละฟันส่วนไปแล้วกันแตกเทคนิคพี่แบบระดับโปรเพลเยอร์อะครับทุกคนนี่ขนาดแบบ 9M นะนี่ขนาด 9M นะน้องเข็ดหรือเปล่าถ้าเป็นภาษาแต่บ้านพี่ก็แบบมึงอย่าจืดนะแต่ว่าแบบมึงจำไว้อะไรอย่างงี้โคตรเฟี้ยวเลยไม่ไหวพี่โยรุแรงเกินใช่ปะแน่นอนอยู่ละยายเซิร์ฟโว้ยอีซี่อีซี่จีจีโอ้ยใครอยากให้มีรายการเลื้อนกับซันนะครับก็คอมเมนต์บอกพี่เถอะพี่จะแบบรายการเลื้อนกับซันอะไรเงี้ยเอาแบบ FC ไปลุมเชิงอะไรเงี้ยรายการนี้ก็ต้องโดนด่าเยอะแน่นอนเลยแต่ก็น่าจะสนุกนะครับสนุกกูนี่แหละแต่คนดูไม่สนุกด้วยนะครับแต่พี่ก็อยากทำอะมันน่าจะสนุกเว้ยมันน่าสนุกจริงๆนะทุกคนคิดเอาแบบเราไปเลื้อนอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยแล้วกูสวนซิปหายแล้วโดนลุมพลังเซตสีแดงจงมาจะตายหาละไอ้เหี้ยเซตสีแดงไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยไปกินเซตสีแดงตัวนี้ของพี่ขอละกันนะเฮ้ยเหี้ยเราไม่มีสกิลต่อแล้วทุกคนยังไงดีวะขอโลเหลือสกิลไว้ลาฟหน่อยละกันนะพี่อ่ะอุ้ยนิดเดียวอ่ะเพื่อนเลยวะไอ้เหี้ยพี่ไม่มีสกิลต่อละไอ้เหี้ยเสียดายวะเอาไปกินสิโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้คิวกับเขาซะเลยเลยเวนต์อะไรจริงๆมึงมานี่มีตัวลาฟเลยมึงอ่ะตัวลาฟแต่น้องตัวลาฟแต่น้องเยสไอ้ที่เล่นเหลี่ยมหรอฮะเล่นเหลี่ยมหรอใครกลัวไม่มีอุ้ยขอต่อยหน่อยละกันนะอุ้ยเจ็บมาดิอุ้ยแล้วมาไงอ่ะคุณมาไงอ่ะคุณขึ้นแป๊บนึงน่ากลัวจังอ่ะน่ากลัวกลัวไปหลับเจ็บคอกลัวอุ้ยว่าแล้วมันมาลัดไม่ใช่มาลัดมันมาเสือกไอ้เทียนอยู่ข้างล่างเลยเห็นเพื่อนช่วยแล้วรีบอยู่ข้างล่างเลยมึงอ่ะขึ้นมาลัดกูสิอยากได้คิววะเปล่าขึ้นมาสิ1คิวอย่าเข้ามาฟันมั่วอย่าเข้ามาไม่เข้ามาหรอดีแล้วไม่เข้ามาดีแล้วแต่กูเข้าไปหาเองอยู่นั้นแหละเด็กดีนี่เด็กดีหน่อยเป็นเด็กดีหน่อยไม่ได้หรอกพี่มาแล้วจ้าสาววู้ฮู้มาเร็วแล้วกูเสิร์ฟมาดิเฮ้ยโดนเยอะขึ้นแล้วโคตรแรงอ่ะครึ่งหลอดเลยอ่ะถอยก่อนเฮียมันทุบทีนี้แบบจอพี่สั่นเลยนะครับแบบเมาส์คีย์บอร์ดสั่นไปหมดละสั่นไม่ไหวใจเต้นไม่ไหวฟันดักหน้าไปหนึ่งทีไม่โดนอีกอ่ะไปกินครึ่งหลอดไปกินอีกคือเปิดไฮคีย์ทีก็แตกนะครับไม่รู้จะเปิดทำภาษาแสงเลเซอร์อะไรเฮ้ยมึงหนีเยอะจังอ่ะมึงหนีไวเนาะมึงเป็นโจฉีฉือเหรอภาษาซ้ำจังจะลงโทษมึงเฮ้ยดูมันหนีดิเฮียพี่น่าจะเอาผลมืดมาเว้ยน่าจะได้ตามทันอ่ะยูตามใครไม่ทันเลยอ่ะดูดิเห็นแล้วขัดใจจริงๆ FC ร้องไห้แล้วป่ะเนี้ยพี่ซันแม่งฆ่าใครไม่ได้เลยกว่าจะคิวได้คิดเอาแล้วกันว่าพี่แบบพยายามแค่ไหนนะครับเพื่อ1คิวของไอ้ตัวนี้ไอ้ไก่ตัวเนี้ยมึง1ตัวนี่วุ่นวายกูทําคลิปอ่ะไอ้วินโอเคพี่ก็ต้องขอเปลี่ยนผลนะครับเปลี่ยนดาบสิใบมีดสีดํามันไปแล้วใช่มั้ยเป็นสีแดงแล้วก็ดาบนี่ดาบตัวดาบเคียวนะครับไม่ใช่ดาบเป็นเคียวเว้ยแต่มันอยู่ในหมวดดาบแล้วก็ผลพิศดนะครับอะไรสีดําบ้างวะมันมีออกคล้ายๆสีดําแล้วกันอ่ะผลเงาอ่ะคล้ายๆสีดําอ่ะม่วงเข้มไอ้เหี้ยไม่ได้ดาบหรอกมันก็ม่วงเข้มมีเท่านี้แหละครับทุกคนเฮ้ยเอาเหรอเราอ่ะเอาเหรอมันไม่เอาหรอกแต่กูจะไฟแล้วมันถอยพี่กับมันหนีพี่ละเดี๋ยวเวลาไล่ละนี่มันมีแต่คนหนีอ่ะทุกคนดูดิแล้วไปไกลด้วยนะโอ้โหมึงไปซะกูไม่ฆ่ามันก็ได้ไอ้ถ้ามึงจะกลัวตายค่ะน่ะดูมันดิมันแบบมันไม่ซื้อเรือเลยนะมันแบบมันลอยไปเลยอ่ะทุกคนเห็นปะเฮียลอยเป็นกระสือเว้ยมันทิ้งตัวไว้ตรงนี้ปะวะคือมันลอยไปเลยเว้ยมันจะกลัวตายอะไรขนาดนั้นน้องปะโถเอ้ยแค่ฆ่าหัวเสียก็แบบล่าใหม่กูพูดง่ายเนาะแต่จริงมันก็ล่ายากแหละไม่ได้ล่าง่ายหรอกแต่มันก็กลัวเสียเกินดูมันหนีดิมึงจะไฟกับกูสักนิดสักหน่อยก็ไม่ได้เลยสงสัยฆ่าหัวเยอะเกินนี่ยังไม่กลัวพี่เราก็ต้องย้ายเซิร์ฟนะครับตามสตากรรมของคนฆ่าหัวเยอะเว้ยไม่มีใครเล่นด้วยพี่รู้ใครฆ่าหัวเยอะเจอสตากรรมแบบพี่หรือเปล่าไม่หรอกกลัวพวกฆ่าหัวเยอะส่วนมากมันแบบลากกับเพื่อนด้วยไอ้เหี้ยลุมอะไรเงี้ยเหมือนพี่แต่พี่ไม่ได้ลุมนะพี่โซโล่ขึ้นนะครับใครดูสตรีมพี่ก็น่าจะรู้กูปิดสตรีมมา3วันแล้วนี่หว่าทุกคนดูต้องเกลียดพี่แน่นอนเลยเหลือพี่นะครับพี่ปิดสตรีมมา3วันแล้วไอ้ไก่เฮ้ยเราขอเล่นฝั่งมารีนบ้างแล้วกันนะเพราะว่าเราเล่นฝั่งจนแล้วแบบมันค่อนข้างที่จะโดนลุมสกรรมเยอะนะครับแล้วก็ไม่มีใครเล่นด้วยประเด็นอ่ะคือกูเหงาอ่ะกูเล่นฝั่งโจรก็ได้ไม่ใช่เล่นฝั่งทหารก็ได้ฝั่งคนดีก็ได้เป็นคนดี1วันอะไรเงี้ยมีคนจะตายฟึบเสร็จทันโอ้โหยังไม่เสร็จใจเย็นทันใจเย็นอีกตีเดียวปาดไป1ทีไอ้เหี้ยมึงหลบง่ายเกินมึงรู้มั้ยกว่ากูจะฝึกฝนสกิลนั้นได้อ่ะฟาร์ม3 4วันมึงหลบง่ายจังวะเกินไปมั้ยโดนนะแต่มันหายฮะหายไปไหนอ่ะเอ้าเข้าประตูไปแล้วเหรอหรือตายเอ้าหายอ๋อไม่ได้หายมันอยู่นี่เหรอจ้าน้องสวัสดีจ้ามานี่มาไม่บิเชียร์ซะดีๆนี่แล้วกูเปิดเงาเลยขออภัยนะครับทุกคนขออนุญาตเปิดนะจ๊ะ
อ้าวอ้าวแล้วตัวเมื่อกี้ไปไหนอะแล้วกูตีกับใครเมื่อกี้เนี้ยเอ้านี่มึงอยู่นี่เหรองงมากเลยตอนนี้แบบมันมั่วเมียไปหมดเลยครับพี่ไม่รู้ว่าพี่จะเล่นกับใครเว้ยอีกคนก็ใช้สกิลมั่วอีกคนก็บวกใครไม่รู้กูงงว่ะเฮ้ยมึงเป็นบ้าอะไรกันนี่มึงบ้ากันเหรอมึงบ้ากันตั้งเซิร์ฟไปดิออทิสติกเซิร์ฟไปคิดนี่มันเซิร์ฟบล็อกฟุตหรือโรงพยาบาลศรีธัญญาครับบอกพี่ทีเข้าผิดเซิร์ฟหรอพี่วันที่น่าจะเข้าผิดเซิร์ฟนะครับรู้สึกว่าแม่น่าจะมีแต่คนบ้าเฮียเลิกบ้าได้ละพี่มาละน้องๆมึงเหมือนกันกูอยู่ฝั่งโจรด้วยรอบเนี้ยแล้วกูเชือดรักวอลจริงอะไรอ๋ออุ๊ยไอ้เหี้ยดิดูมึงเล่นผลดิเล่นผลก็โกงปัญญาอ่อนกูไม่เล่นด้วยละอ่ะงงอ่ะงงอ่ะไม่ไล่แล้วหรอเจอหลบไม่กี่สกิลนี้ไม่ไล่แล้วหรอครับคุณยังไงร้องไห้ยังไงกูว่าร้องกูรันเนอร์กูว่าจริงๆถ้าพี่เล่นเซตปกติเนี่ยกูไม่เอามึงไว้หรอกครับไอเวนอะไรไฟไหม้กูด่าไฟไหม้ด้วยมึงก็เข้ามาสิถ้ามึงกล้ามึงเล่นคอมโบวันช็อตเว้ยแล้วดูมันมาสิพี่มันไม่ไล่เลยอ่ะทุกคนมันไม่สู้อ่ะกูก็ไปสู้มันนะจริงๆใครจะสู้วะดูเซ่เทมด้วยข้างหัวต่างก็ไม่อะไรนะครับแต่ดูเซ่เทมด้วยใครจะไปสู้ได้อ่ะหลบมันอ่าเป็นไงสกิลมั่วละมันสกิลมั่วละหมดแล้วยังสกิลมั่วหมดหรือยังคงหมดแล้วล่ะเนาะจุกุลูเฮ้ยกูว่าละมาดิยูจะตายไม่เอาไม่สู้ครับไม่สู้ครับมึงเซ่เทมกูไม่สู้จริงกว่าตอนนี้คือเซ่ที่ไม่สู้เลยอ่ะไม่สู้ครับกูไปละจ้าใครจะสู้ได้วะทุกคนดูเซ่เทมดิตามันตามพี่ได้ชิวๆเว้ยถ้ามันตามไม่ทันก็ถือว่ามึงไม่มีฝีมือละทำไมถึงพี่บอกว่ามันไม่มีฝีมือนะครับสกิลมันอะสกิลมันหนีได้เข้าก็ได้เยอะแยะดูสกิลกูก่อนครับพี่แต่สกิลเข้าไม่มีสกิลหนีไปละจ้าตามไม่ทันก็ถือว่าควายละดูทรงไม่ตามไม่ทันหรอกระจอกเกินไปเปล่ามันควรตามทันนะจริงๆแล้วอะไม่มีฝีมือมีดีแต่ปากกูเองพี่ขออนุญาตไปเปลี่ยนเซตเทมดีๆแล้วมาเล่นกับมันนะครับเรามาดูว่าน้องจะได้หายคาใจไงเพราะตอนนี้มีคนคาใจแน่นอนว่าแบบเฮ้ยกูเล่นอะไรของกูนะครับมาดูกันมาดูกันขอเปลี่ยนเล่นดีๆเล่นหน่อยละกันหน่อยละกันโอเคตอนนี้พี่เล่นเซตเทมปกติแล้วนะครับมาเรามาดูกันว่าพี่จะสู้มันได้หรือเปล่านะครับไอเซตไอตัวเดิมเลยเฮ้ยทำไมต้องเป็นกูโดนอ่ะมาดิไอเหี้ยมาดิมาสิไอ้เหี้ยมึงหนีกูไอ้ชัดแล้วทีนี้มึงหนีนะแล้วเมื่อกี้มึงไล่กูอย่างกระหมูอย่างกระหมามึงมาดิกล้าเปล่าให้มันกล้าเหมือนตอนแรกๆหน่อยดิน้องให้มันกล้าเหมือนตอนแรกๆหน่อยดิฮะโหวัยรุ่นทุกคนดูดิว่าแล้วไอ้เหี้ยมึงก็กดแต่คนที่แบบไม่มีทางสู้นั่นแหละพอครูจะเอาเซตเทมปกติมามึงก็หนีเป็นไงเป็นไงไอ้รันเนอร์มึงอะรันเนอร์กับกูอีกทีมคืนละกันเอาสิมายังไงร้องเปล่ายังไงรันเนอร์นะเราอะรันเนอร์นะเราอะรันเนอร์นะรันเนอร์นะมันท้าหนึ่งวะมึงมาสิตัวไหนวะไอ้เหี้ยมันคือตัวไหนอะมันคือตัวไหนวะตัวนู้นมาแล้วยี่ทีนี้มันไม่กล้าหนึ่งอะทุกคนไม่งงมากเลยอะมาสิมึงอะเนี่ยแล้วทีนี้ไม่กล้าไอ้สัตว์พอแบบพอกูเล่นอันนี้ผมอยากจะข่มเหงกูดีนักเนาะไอ้ไก่เอ้ยตายไอ้ไก่เป็นไงมึงอย่าเก่งเข้าใจปะอย่าเก่งเข้าใจปะยังไงครับเราจะไม่จีจีเราไม่อีซี่นะครับเราจะจีจีก็พอจีจีก็พอกวนออกเซิร์ฟอะบีออกเซิร์ฟอะใช่บีป้าบีออกเซิร์ฟเจอซันเลือนเป็นไงครับเจอซันคุ้งล่างเลือนร้องไปสิมึงไม่ร้องว่ะมึงร้องให้กูหน่อยไม่ได้หรอแบบกูแง่อะไรเงี้ยมันไม่ร้องว่ะแสดงว่าตอนนี้น่าจะแบบน่าจะหาเวลาเอาคืนนะครับเพราะฉันกูไปครับไม่เอาคืนทำไมหรอไม่ได้นะมาสิคุณมาสิพีพีไม่เปิดอีกเหลี่ยมจัดดู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 มาดิแค้นแล้วเปล่าพี่ว่าตอนเนี้ยมันอะแค้นพี่เลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้ามาเว้ยใช่ไหมปะพ่อมันอะมันแค้นพี่อยู่มันแบบมันกำลังอุ่นๆเลยอะเพราะฉะนั้นมันจะเข้ามาหาพี่แน่นอนพี่ต้องเข้าไม่ต้องทำเลยเว้ยรอมันเข้ามารอส่วนก็พอรอเลยเห็นไหมมันมาแล้วมันเข้ามาทีละน้อยทีละน้อยกลัวแล้วกลัวมาเปล่าคุณกูขำว่ามันมาแล้วโอเครอส่วนรอส่วนได้อุ้ย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 อะไรเบื่ออุ้ยอะไรหรอเจ็บปะเปล่าเจ็บปะเปล่าต้องให้รักษาเปล่าให้ช่วยไหมให้ช่วยเปล่าเจ็บนะไอ้เหี้ยอะเจ็บนะไอ้ขี้มาสวยอะดิเฮ้ยเหี้ยมีตัวมาไล่มีตัวมาเสือกมาดิครับคุณมาดิครับคุณเมื่อกี้ยังเก่งไม่ใช่หรอครับคุณเฮ้ยมีมาตัวมาเสือกเยอะเลยนะดูดิโอ้ยหนีอ่ะคุณหนีไปไหนอ่ะคุณสุดหล่อมาดิจ้ะสุดหล่อไปไหนหรอสุดหล่อแตกนะสุดหล่อต่อยตึงหรอสุดหล่อตึงหรอตึงหรอตึงแบบตึงมาก็ตึงกลับนะพี่ไม่ได้อะไรหรอกเงี้ย
กูอีซี่แล้วกันเว้ยฟาดเลยกูสะใจกันไอ้ไก่โอเคพี่ว่าคลิปนี้คงจะจบแล้วครับเพราะพี่ฆ่าตัวที่แบบเป็นเรียกว่าเป็นเส้นหนามของคลิปนี้ได้แล้วนะครับมันเป็นเส้นหนามจริงๆนะคือมันไล่ฆ่าพี่ตอนที่พี่แบบเซตไอเทมแทบไม่มีอ่ะเหี้ยรังแกกูเกินไปปะวะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนละกันสะใจพอใจละกูหลับฝันดีแล้วว่าดีมันร้อนไล่ไหมมันร้อนไล่ไอ้เหี้ยไอ้โง่